สวัสดีครับผมในป๊อปเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Followers จ้ะก็เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วในช่วงซาวบัลเนี่ยผมเคยทำเกี่ยวกับเรื่องมิวสิกทีโอรีพื้นฐานแบบพื้นๆที่อธิบายแบบละเอียดไปแล้วอยู่ตรงมุมเนี่ยสักมุมนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เลิกงามยามดีผมเลยจะมาคุยต่อว่าถ้าเกิดว่าเรารู้เรื่องของสเกลไปแล้วเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้เวลาเราหัดเนี่ยเราน่าจะไปหัดยังไงทำยังไงได้บ้างอ่ะงั้นเดี๋ยวผมมาทวนความจำกันนิดนึงดีกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูละเอียดพร้อมทั้งวิธีคิดนะครับผมก็ตามลิงก์เข้าไปนะครับผมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของเมเจอร์สเกลว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีระยะห่างยังไงบ้างแล้วเราจะมาหายังไงคราวนี้เนี่ยสมมติจะหา C เนี่ยมันจะง่ายไปเพราะฉะนั้นเรามาลองหาคีย์อะไรดีคีย์ A มั้ยถ้าเกิดคีย์ A อย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดว่าคนที่รู้ทฤษฎีอยู่แล้วจำได้ก็จะรู้ว่าคีย์ M มี3ชาร์ปแต่คราวนี้3ชาร์ปมีอะไรบ้างนู่นนี่นี่ไม่รู้จะหายังไงวิธีการหามี2วิธีครับ1ง่ายๆเลยเขียนใส่กระดาษไปเลยนั่งเขียนว่าตัวที่1ไปหาตัวที่2ห่าง1เสียง1เสียงครึ่งเสียง1เสียง1เสียง1เสียงครึ่งเสียงก็คือคู่แรกนะครับผมก็คือตัว A ตัว A เนี่ยไปหาตัวที่2ห่างไป1เสียงตัวที่2ไปตัวที่3ห่าง1เสียง3ไป4ห่างกันครึ่งเสียง4ไป5ห่างกัน1เสียง5 6 1เสียง6กับ7 1เสียง7กับ8กลับมาที่เดิมถูกไหมฮะก็เป็นครึ่งเสียงเพราะฉะนั้นวิธีการจำง่ายๆก็คือเราให้จำเป็นคู่ครึ่งเสียงคู่ครึ่งเสียงจะมี2คู่ก็คือตัว3ไปตัว4กับตัว7ไปตัว8นะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการพอไล่ได้ปุ๊บเราก็จะรู้อ๋อโอเคโน้ตมันก็จะมีเป็นโอเคคราวนี้เราก็จะมานั่งดูว่าอ๋อมันมี A นะมี B นะมี C sharp นะมี D มี E มี F sharp มี G sharp อะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคราวนี้พอเรารู้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาลองซึ่งก็จะมีหลายวิธีเช่นที่ผมเคยบอกไปคราวที่แล้วเช่นที่มันเป็นฟอร์มเราก็จะมาหาฟอร์มกันโดยการที่นิยมกันใน1ฟอร์มโดยที่ตัวผมใช้เองก็จะเป็นฟอร์ม3โน้ตต่อ1สาย3โน้ตต่อ1สายคืออะไรเราก็จะมาหาเนี่ยครับผม3โน้ตเริ่มเป็น A B C sharp เห็นมั้ยครับปุ๊บครบ3โน้ตเปลี่ยนสายเป็น D E F sharp ครบอีก3โน้ตแล้วก็ค่อยๆไล่หาไปเรื่อยๆโดยที่เพื่อนๆก็จะเริ่มจากคีย์ C ก่อนเพราะว่ามันจะง่ายที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นคีย์ C นะครับสังเกตนะที่ผมใช้คำว่าฟอร์มเพราะว่ามันเหมือนกันเช่นคีย์ A คราวนี้คีย์ C เป็นC D E F G A B C D E F G A B C D E F ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตสังเกตได้ว่า2ฟอร์มมันจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันสามารถย้ายได้ซึ่งเราก็จะสามารถย้ายไปได้ทั่วทั้งคอเลยซึ่งนั่นก็คือวิธีที่2ก็คือว่าเราแค่ไปหาตัวรูทแล้วเราก็ไล่เช่นสมมติว่าถ้าเราอยากรู้คีย์ G คีย์ G อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มาไล่มาเราก็จะรู้ว่าเป็น G A B C D E F sharp แล้วก็ G ก็คือคีย์ G จะมี1ชาร์ปประมาณนั้นทีนี้ครับผมเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าการไล่สเกลเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยการไล่สเกลมันไม่มีมิวสิกถูกครับการไล่สเกลไม่มีมิวสิกเลยและมันก็ไม่มีประโยชน์หรือเปล่าไม่จริงครับผมใช้คำนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะเหมือนกับภาษาภาษาคือเราจะเรียนรู้ว่าโอเคมันเป็นอะไรได้บ้างแล้วคราวนี้พอเรารู้แล้วเราคล่องแล้วเราเริ่มจำได้เริ่มชินหูเราก็จะเริ่มที่จะนำไปใช้ได้เพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยการไล่สเกลเนี่ยหรือการไล่เป็นเรื่องของโหมดเนี่ยมันจะไม่มีความแตกต่างกันเลยถ้าคุณไม่ได้ยินทุกอย่างเช่นถ้าเป็นโหมดเวลาคุณเล่นคุณจะเล่นออกมาเป็นซาวเมเจอร์สเกลเสมอเช่นเดี๋ยวผมลองทำให้ดูสมมุติว่าผมเล่นเป็นคีย์ E แล้วกันเนาะสมมุติว่าเป็นแบบนี้แล้วเป็นซาวเมเจอร์เมเจอร์ไม่มีประโยชน์เลยทั้งนั้นที่มันเป็นโหมดดอริเอนโหมดฟรีเจียนซึ่งจะได้ซาวที่ดาร์กกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ซาวของมันเช่นผมรู้แล้วอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นผมมาไล่อยู่บนคีย์ E นะครับผมแต่คราวนี้ผมใช้เป็น E ดอริเอนเห็นมั้ยว่าซาวจะเปลี่ยนหรือเป็นฟรีเซียนเ
ซึ่งอีฟรีเจียนนั่นคือ4เมเจอร์ที่เราคุ้นชินกันนั่นแหละที่มันเป็นเมเจอร์แบบอะไรประมาณนั้นคราวนี้คำถามคือคราวนี้เราจะได้ยินได้ยังไงการได้ยินหลักๆครับไม่มีอะไรเลยไล่แล้วฟังแล้วเราก็คือการนำไปใช้เหมือนที่ผมเคยบอกเมื่อคราวที่แล้วเราก็คือว่าเหมือนที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วก็คือให้ไปเปิด Search Backing Track ใน Google ใน YouTube เนี่ยมันจะมีอยู่แล้วเราก็มานั่งลองแต่ว่าวันนี้ผมมีตัวช่วยครับผมนั่นแหละครับมันเป็นช่วงกึ่งๆขายของนะจริงๆผมแค่เอามาแนะนำเฉยๆเจ้าตัวนั้นก็คือเจ้าตัว Boss Loop Station นะครับผมหรือจริงๆเป็น Looper ยี่ห้ออะไรก็ได้นะถ้าเกิดว่าเอามาใช้แต่ว่าในวันนี้ในการทดลองผมได้ยืมเจ้าตัว Boss Loop Station มาจากThera Musicนะครับผมซึ่งคราวนี้เจ้าตัวนี้ที่ผมเลือกเป็นแค่เป็นรุ่น RC1 เนี่ย1เพราะว่าราคาถูก2ใช้ง่ายนะครับผมมันไม่มีอะไรเลยด้วยความที่มันไม่มีอะไรเนี่ยคือพอเรากดเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะเริ่มอัดเราก็ดีดเป็น backing track ไปเสร็จปุ๊บหรือดีดคอร์ดที่เราจะลองเพื่อที่จะแต่งโซโล่หรือเพื่ออะไรก็ได้นะพอเรากดอีกทีปุ๊บเนี่ยไอ้ลูปแรกอ่ะมันก็จะหยุดอัดกลายเป็นโอเวอร์ดับอีกรอบนึงแล้วแล้วเราไปกดอีกทีมันก็จะเลิกการโอเวอร์ดับแล้วก็กลายเป็นเหมือนเพลย์ลูปนั้นน่ะที่เราใช้อยู่แล้วคราวนี้ถ้าเราอยากให้มันหยุดก็ดับเบิ้ลคลิกไปไม่ใช่สิกด2ทีดับเบิ้ลคลิกพอได้ก็กด2ทีเนาะกด2ทีก็จะกลายเป็นหยุดพอหยุดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยกดค้างเพื่อที่จะลบทั้งหมดแต่กดค้างเลยในขณะที่มันเล่นอยู่มันจะไม่ลบนะคือผมเบลอแล้วเราพลาดไปหลายรอบแล้วแล้วนอกจากนั้นครับผมก็จะมี input output เป็นสเตอริโอนะครับแล้วก็จะมีเป็นเจ้าตัวรูตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรีโมทสามารถที่จะใส่เป็นฟูสวิตช์เพิ่มได้เพื่อที่จะเปิดปิดแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็เป็นแค่เลเวลของเจ้าตัวลูปที่เราอัดเข้าไปใช่ไหมอ่ะแล้วพอมันเป็นอินพุตมี2อินพุตเนี่ยนอกจากว่าเฮ้ยจะใช้เป็นสเตอริโอก็คือสามารถใช้กับกองไฟฟ้าได้ใช้กับคีย์บอร์ดได้อะไรประมาณนี้แล้วนอกจากนั้นก็คือสามารถใช้พวกเอฟเฟคที่ออกมาเป็นสเตอริโอได้แล้วก็จะมีรีเวิร์บแอมเบียนท์เพาะๆมีดีเลย์เพาะๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็เวลาที่มันจะเริ่มใช้งานครับผมก็คือต้องเสียบตัวเอาท์พุตบนก่อนมันถึงจะเริ่มเป็น power on นะครับผมก็คือจะเริ่มดูดถ่านจากแบตถ้าคุณไม่ได้เสียบเป็นอะแดปเตอร์เอาไว้อะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเสียบอุปกรณ์แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมมานั่งลองแจมให้ดูกันนะครับผมว่าเราจะทำยังไงได้บ้างโอเคอ่ะประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวคราวนี้ครับผมเราจะมาลองก็เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของคีย์ A ใช่ไหมสมมติว่าผมแต่งคอร์ดมาเป็นอารมณ์ประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็น A C sharp minor B minor แล้วก็ E โอเคง่ายๆแล้วเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาลองเริ่มจากการที่เรานั่งไล่สเกลให้ตรงกับจังหวะแล้วเราก็นั่งฟังไปเรื่อยๆว่าเออเฮ้ยมันเป็นซาวอย่างนี้นะอะไรประมาณไหนซึ่งคราวนี้พอมันเป็นคีย์ A เนี่ยผมจะลองใช้ทั้ง A major แล้วก็ A lydian ซึ่งพวกรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวไว้คุยกันในเทปอื่นเนาะแต่คือจะลองให้ฟังว่าโอเคเราจะได้เริ่มได้ยินซาวว่าเราจะฟังมันยังไงหรือว่าเราจะคิดอะไรยังไงก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้ก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างนะจ๊ะโอเคเออแล้วก็ลอง A เป็นนาทานิกไมเออ A เป็นนาทานิก major A เป็นนาทานิก minor ดูว่ามันเป็นยังไงดีกว่า1 2
ื่อกี้ฟังเมเจอร์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคราวนี้ผมมานั่งลองอย่างอื่นดีกว่าเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพว่าถ้าเราไปนั่งลองเพื่อที่จะได้ยินเนี่ยเราจะมานั่งลองอะไรซึ่งเดี๋ยวคราวนี้ในความที่มันเป็นเมเจอร์ซาวเมเจอร์เหมือนกันผมจะลองใช้เป็นลีเดียนผมจะลองใช้ทั้งดีลีเดียนซึ่งเป็นหมวดที่4ในคีย์ A major นะครับผมสงสัยก็พิมพ์เมนต์ข้างล่างเอาไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้ผมทำเพิ่มเติมให้ใน Dipolar Verse นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สงสัยก็ข้ามต่องั้นผมสรุปให้ฟังคร่าวๆง่ายๆก่อนก็คือดีลีเดียนเนี่ยมันก็คือ A major นั่นแหละแต่เริ่มต้นที่ตัว D นะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือชุดโน้ตมันจะเป็น F sharp C sharp G sharp เหมือนเดิมก็คือจะมี3 sharp เหมือนคีย์ A นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้ผมมาลองเป็น D lydian ก่อนแล้วกันเนาะโอเคมานอกจากนั้นเรารู้ว่าเขาสามารถมันพันมาเป็นลิเลทิกีกับ H-sharp minorคอร์ดสุดท้ายเป็น E7 พอเป็น E7 ปุ๊บอยากได้ความเป็นบลูส์ผสมบนเลย A เป็นเทคนิคเมเจอร์ก่อนใส่ A major scaleก็เป็นไอเดียในการซ้อมนะครับผมซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะไปเซิร์ชมาแล้วว่าเอ้ยมันมีเรื่องโหมดเรื่องของอะไรแต่เสร็จปุ๊บทำไมซาวมันถึงไม่ได้สักทีอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็โดยหลักๆก็คือเหมือนอย่างที่บอกว่าพยายามเล่นให้ได้ยินก่อนคราวนี้เราจะได้ยินอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของถ้ามันเป็นโหมดที่4แต่คอร์ดโปรเกรสชันมันเป็นเมเจอร์ซาวยังไงมันก็จะไม่ค่อยออกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรประมาณนี้ครับยกเว้นเวลาที่ผมเล่นอยู่บน A ได้ยินไหมเวลาที่ผมเล่นเป็นแล้วมันจะต่างกันแค่1ตัวเหมือนอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือตัวที่4กับชาร์ป4อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เนี่ยออกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าอยู่บนคอร์ด A major เลยเนี่ยมันจะชัดก็คือเพราะฉะนั้นก็คือว่าเวลาใช้เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าให้ระวังหน่อยแล้วบางคอร์ดมันก็จะไม่ลงThank you.
คคราวเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเวลาที่มันเจอเป็นตัวคอร์ด E เนี่ยซาวมันจะแย่ที่สุดเหตุผลเพราะว่าหูเราจะรู้สึกว่า E เนี่ยมันควรจะเป็น E dominant 7แต่ว่าพอเราไปเล่นเป็นเจ้าตัว E flat เนี่ยมันก็เลย1ก็คือไปกัดกับตัว root ด้วย2คือมันทำหน้าที่เป็นเหมือนตัว7นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เลยนิดนึงแล้วก็จะสังเกตไหมช่วงแรกถ้าเล่นเฉยๆซาวมันจะไม่ได้คราวเนี้ยเราจะต้องสร้างความ make sense ให้มันผมก็เลยพูดเสมอว่าให้เราลองเพื่อที่จะได้ยินซาวของมันอะไรประมาณนั้นว่าโอเคมันเป็นซาวนี้นะเช่นเป็นเหมือนพวกฟรีเจียมันจะเป็นซาวติดแขกหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ประมาณนี้ก็ไปลองฝึกกันดูครับผมใครอยากลองใช้เป็นโปรเกรสชันของตัวเองก็ลองใช้เป็นพวกเหมือนพวกลูปเปอร์เพดอลอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยได้นะครับผมหรือว่าจะเข้าไปอัดก็ได้ส่วนเจ้าตัวสมมติถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นลูปสเตชันนะครับผมหรืออย่างเจ้าตัว Boss RC1 อย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดไปใช้กับเพดอลบอร์ดหรืออะไรพวกนี้ก็คือระวังตำแหน่งมันนิดนึงว่าเราจะไปวางมันเอาไว้ตรงไหนเช่นถ้าเกิดว่าคุณวางไว้หน้าตู้เสียงแตกแล้วคุณเปิดเสียงแตกด้วยแล้วคุณไปดีดเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมีทั้งคอร์ดมีทั้งโซโล่รวมเข้าไปเจอเสียงแตกเก็ตป่ะเหมือนสัญญาณเข้าไปแล้วก็คือเข้าไปแตกในนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไว้หลังเสียงแตกหรือไว้หลังพวกแบบดิสทอร์ชันเพราะฉะนั้นเราอาจจะตีคอร์ดเนี่ยเป็นแบบที่ไม่เปิดเสียงแตกเรายังไม่เปิดเสียงแตกปุ๊บมันก็จะลูปเป็นยังไม่เปิดเสียงแตกพอเรากดปลดเสียงแตกปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันจะไม่เอฟเฟกต์เจ้าตัวเสียงในนี้ใช่ไหมเราก็จะโซโล่มีเสียงแตกมีอาจจะมีเสียงรีเวิร์บมีเสียงอะไรที่อยู่ข้างหน้าลูปเปอร์ก็คือระวังในการวางเอาไว้นิดนึงโดยประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วอย่างเจ้าตัว loop station เนี้ยจริงๆด้วยความที่มันมี2 input ก็จริงๆสามารถใช้กับมีเพื่อนมานั่งแจมด้วยเป็นเบสเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นกองไฟฟ้าก็เอามารวมแล้วก็นั่งทำ backing track กันเองคำๆก็ได้เฮ้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ขอให้มีความสุขกับการแจมแล้วก็เอาไปซ้อมนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย